มาดูเรื่องนี้ที่เราทิ้งท้ายเอาไว้คือเรื่องของพายุฝนถล่มเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะภาคเหนือแล้วคุณผู้ชมล่าสุดภาคกลางระหว่างที่ลมกระโชกแรงครอบครัวนี้เขาขายโรตีสายไหมอยู่ริมถนนที่พระนครศรีอยุธยานะฮะเสียงเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยลั่นบริเวณต้นกระถินยักษ์ขนาด2คนโอบอายุครึ่งร้อยน้าคว้าหลานมาได้1คนแต่หลานอีกคนนึงคว้าไม่ทันต้นกระถินยักษ์ล้มทับหนูน้อย8ขวบเสียชีวิตคาที่ทันทีนะฮะนี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเอาอุปกรณ์ตัดทางไปงัดซากต้นไม้เป็นต้นกระถินยักษ์เนี่ยที่มันโค่นลงมาบริเวณริมถนน304สุพรรณบางบัวทองเขตอำเภอลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยาสักพักใหญ่เลยงัดออกมาไม่ไหวก็ต้องค่อยๆตัดค่อยๆถอนต้นไม้แล้วงัดออกมาฮะแล้วเราไปเจอกับน้าของเด็กเขาอธิบายเลยว่าครอบครัวนี้ขายโรตีสายไหมมันเด็กๆเนี่ยเลิกเรียนเสร็จปั๊บมานั่งรวมตัวกันอยู่บริเวณเพิงขายโรตีกำลังเตรียมตัวกลับบ้านเป็นจังหวะที่ฝนกระโชกแรงถล่มลงมาพอดีซึ่งมันก็ไปรับกับกล้องวงจรปิดคือคุณน้าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคว้าเมียลูกวิ่งหนีพร้อมกับน้องสตางค์3ขวบได้คนเดียวที่เราวงไว้เห็นไหมฮะโค่นลงมาต่อหน้าต่อตาตรงบริเวณริมถนนอย่างนี้เลยและสุดท้ายครับน้องพีท8ขวบหนีไม่ทันถูกไอ้เจ้าต้นกระถิ่นยักษ์2คนโอบล้มทับเต็มๆแล้วน้องเสียชีวิตคาที่ทันทีนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเพื่อไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อเพราะมันกลายเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้มันจะเกิดขึ้นแบบนี้เลยโดยเฉพาะคนในครอบครัวทำใจไม่ได้คือน้องปู่อยู่กับปู่กับย่านะคะแล้วจุดเนี้ยเขาขายโรตีสายไหมคุณปู่บอกว่าหลังจากนี้อ่ะคงไม่ขายของจุดนี้แล้วแหละเพราะว่าทำใจไม่ได้ก็ไม่ได้โทษใครอะนะเข้าใจว่ามันเป็นภัยธรรมชาติแล้วก็เห็นว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขามาตัดแต่งกิ่งไม้อยู่ตลอดคือต้นไม้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้มานานแล้วปู่กับย่าก็ขายของตรงนี้มานานแล้วเหมือนกันค่ะปู่บอกว่าที่ผ่านมาต้นไม้มันก็ไม่ได้มีท่าทีเหมือนว่าจะหักโค่นนะแต่มีช่วงหนึ่งคุณปู่บอกว่าต้นไม้อะมันมีเสียงลั่นเปรี้ยเกิดขึ้นแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นก็หักโค่นลงมาทับเลยแล้วนี่ค่ะตอนเช้าคุณย่าถือรูปของหลานแล้วก็นิมนต์พระมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณตรงนี้ย่าก็พึมพำบ่นพูดตัวเองว่าขอโทษด้วยนะที่ช่วยหลานไม่ได้กลับบ้านเรานะกลับบ้านเด้อเด้อกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยลูกเออสวัสดิ์จัดฝากได้หมดเลยตั้งสติ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 แล้วน้องพีนะคะก็มีน้องชายอีกคนนึงน้องสตางค์วัย3ขวบทีนี้พอสตางค์เห็นย่าร้องไห้ก็เดินมาหาย่าค่ะแล้วก็กวักมือเรียกพี่ชายแล้วก็กอดคุณย่าพ่อกับแม่เป็นไงลูกแล้วพี่หลายคนมาอยู่พี่วีไม่ร้องลูกโอ้น้องก็ร้องไห้ค่ะบอกว่าต่อไปนี้ไม่มีใครอยู่กับหนูแล้วไม่มีใครเปิดเพลงให้หนูดูแล้วทั้งปู่กับย่าที่อยู่ในรถก็ปลอบใจเหมือนปู่กับย่าก็เรียกแทนตัวเองว่าพ่อกับแม่นะคะพอทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณเสร็จแล้วก็รับศพกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีภาราศีมาเขตค่ะปู่บอกว่า
คือไม่อยากจะกลับไปขายของจุดเดิมแล้วทำใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าพอกลับไปมันก็จะเห็นพื้นที่เดิมๆอ่ะจริงๆเขาขายจุดนี้กันมานานแล้วนะคะขายโรตีสายไหมแล้วตอนเกิดเรื่องเนี่ยเก็บของกำลังจะกลับบ้านแล้วอยู่ๆได้ยินเสียงไม้ลั่นค่ะแล้วต้นไม้ก็หักทับลงมาเลยส่วนคุณย่าเองก็ทำใจไม่ได้ก็มาเคาะลงศพตรงนู้นเลยนะมันเรียกหลานแล้วตัวเลขอะค่ะสตังค์ก็ร้องไห้เรียกพี่ชายบ้านเขาก็ยังทำใจไม่ได้ค่ะน้องสตังค์ตัวเล็กเขารู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าอายุน้อยเพราะว่าเขาก็เห็นเหตุการณ์เหมือนกันว่าพี่โดนต้นไม้ล้มทับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือช่วยกันขายของอยู่ภายในร้านนะคะถามว่าปู่เอาแล้วถ้าปู่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วปู่จะไปไหนถ้าปู่ไม่ขายของกลับบ้านเกิดที่บึงกาฬค่ะแล้วค่อยไปคิดกันต่อว่าไปอยู่นู่นจะทำมาหากินจะขายอะไรค่ะก็จะกลับบ้านแล้วอยู่4คนพ่อแม่ลูกครับอยู่ด้วยกันได้ยินเสียงครับแต่เอาไม่ทันคว้าแล้วอันนี้ก็ได้หน่อยนึงอันนี้ได้แขนหน่อยนึงกระซากได้หน่อยนึงอันนั้นก็ได้หน่อยนึงแต่มันต้นไม้มันล้มขวางครับทำอะไรไม่ได้มันก็เสียดหัวผมเหมือนกันมาขยันครับเรียนเก่งด้วยร้านจะยังขายต่อไม่หรือไม่ขายไม่ครับยังทำใจไม่ได้แล้วหรือออกครับน่าจะเลิกกันละกลับบ้านบึงกาฬดีกว่าย้ายเลยค่ะย้ายที่อยู่เลยจากขายโรตีสายไหมที่อยุธยาก็กลับไปอยู่บ้านเกิดที่บึงกาฬเพราะแกบอกว่าถ้าต้องผ่านต้องมาเห็นจุดเดิมก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันโอ้น่าสงสารหนูน้อยเคาะลงเรียกพี่แสดงความเสียใจด้วยจริงครับผู้ชมครับส่วนอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ